สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับจะมานำเสนอในการเริ่มต้นธุรกิจเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับว่าเราจะเริ่มต้นกับมิกเซอร์ตัวไหนดีมิกเซอร์นะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวควบคุมเขาเรียกว่าเป็นตัวควบคุมหลักนะครับนะในการปล่อยสัญญาณต่างๆในการรวมสัญญาณต่างๆแล้วก็แต่งระบบเสียงก่อนออกนำส่งไปสู่ที่ Power Amp และดอกลำโพงซึ่งจะเป็นตัวที่กระจายเสียงออกไปให้พวกเราได้ยินจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งนะครับในการใช้เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทีนี้เมื่อเราเริ่มต้นธุรกิจเครื่องเสียงกลางแจ้งเราจะเริ่มต้นกับมิกเซอร์ตัวไหนดีนะครับตัวไหนดีที่ผมเล่นมานะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งแรกเลยทีเดียวก็ไม่รู้จักนะครับมิกเซอร์ตัวไหนดีก็ฟังมาว่ารุ่นพี่เขาใช้อะไรแอบไปดูเขาก็แนะนำบ้างบางคนก็ใช้ของแพงเร็วบางคนก็ใช้ของเทียมมันก็เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมานำเสนอมิกเซอร์3ตัวนะครับ3ตัวที่สามารถที่จะค้นหาแล้วก็เจออยู่ทั่วไปในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟเครื่องเสียงกลางแจ้งจริงๆที่เราแอบไปดูหลังบ้านเขาหรือไม่ก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตพิมพ์อากูเข้าไปก็เจอ3ตัวนี้นั่นแสดงว่าเขาได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาดูเจ้าตัวแรกนะครับเจ้าตัวนี้เป็นมิกเซอร์พันยุโรปนะครับพันยุโรปมาทางอังกฤษนะครับซาวคราฟนะครับชื่อแรกที่เราได้ยินนะครับเมื่อมาเล่นเครื่องเสียงกลางแจ้งก็คือเจ้าตัวนี้แหละซาวคราฟแต่ราคาเขาก็ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวตัวที่ผมยกตัวอย่างวันนี้ก็ 20,000 อัพนะครับ 20,000 อัพแล้วก็เริ่มต้นในราคามือ2ก็ได้นะครับเยอะแยะไปนะครับ 7-8,000 ก็พอเอามาใช้ได้ความโดดเด่นของเขานะครับซาวคราฟตัวนี้ก็คือความโดดเด่นของเขาก็คือพวกเอฟเฟกต์พวกอะไรนะครับที่เป็นตระกูลของลิซิเคอร์หรือไม่ก็แล้วก็มีโปรเซสเซอร์ของ DBS อยู่ในตัวDBX นะครับอยู่ในตัวของซาวคราฟตัวนี้จึงเป็นที่นิยมกันนะครับว่าเสียงเขาใสเสียงเขาออกดีมีการตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเลยนั่นคือซาวคราฟนะครับตัวต่อมานะครับที่เป็นที่รู้จักนะครับข้ามฟากจากฝั่งยุโรปนะครับข้ามฟากมาอยู่ที่ฝั่งเอเชียบ้างนะครับญี่ปุ่นข้างบ้านเรานี่เองนะครับเจ้าตำนานเครื่องเสียงของคนไทยที่เป็นที่นิยมที่เป็นที่รู้จักนั่นคือยามาฮ่านะครับยามาฮ่าหน้าตานี่เราจะเห็นคุ้นมากครับเปิดไปที่ไหนก็เจอหน้าตานี้เพราะว่าของปลอมมันเยอะมากนะครับของดีมันแพงแล้วก็มันดังมันก็เลยเกิดของปลอมขึ้นเยอะแยะนะครับนอกจากของปลอมแล้วยังมีของเรียนแบบของเรียนแบบกับของปลอมอันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ คิดเอาเองนะครับแต่หน้าตาอย่างนี้มีแทบทุกยี่ห้อแต่เจ้าต้นตำรับของเขาคือยามาฮ่านะครับความโดดเด่นของยามาฮ่านะครับเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหายห่วงนะครับเจ้าตัวราคาของเขานะครับถ้า16ช่องก็อยู่ที่ 26,000 ประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็น12ช่องก็ลดลงมาหมื่นกว่าแรกๆเองผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันตัวผมเองก็บอกว่ายามาฮ่าดีผมก็ฟาดไปแล้ว 26,000 นะครับเสร็จแล้วก็ขายไปเรียบร้อยด้วยความอดอยากตัวสุดท้ายนะครับค่อนข้างที่จะเป็นน้องใหม่ไฟแรงเหมือนกันนะครับน้องใหม่ไฟแรงนี่เป็นสินค้านำเข้าของบริษัทซาวเบสนะครับซาวเบสตัวนี้ก็เอามาเล่นในระดับเครื่องเสียงล่างๆขนาดเล็กคาราโอเกะนี่กำลังดีนะครับกำลังดีจุดสำคัญเขาก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกต์เขาก็ออกดีนะครับแต่ว่าเน้นนะครับในงานอีเวนต์ขนาดเล็กนะครับก็ยังไม่ได้ลองกับงานใหญ่ส่วนมากเป็นร้านอาหารร้านคาราโอเกะเนี่ยใช้ตัวนี้ดีเพราะว่าซาวเบสเนี่ยเขาก็ควบคุมการผลิตนะครับถึงแม้เขาจะนำเข้าเขาก็ควบคุมได้ดีนะครับฟังจากเจ้าของเขานะครับใน YouTube ก็เอามาแนะนำกันขั้นต้นนะครับเพราะว่ามิกเซอร์นี่มีเป็น10รุ่นในท้องตลาดนะครับแต่ที่ผมมาแนะนำก็คือเปิดปุ๊บมันจะเจอปั๊บนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Lazada หรือว่า Shopee นะครับมันมีแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับที่ผมแนะนำมา3ยี่ห้อนี่ก็เชื่อถือได้เชื่อมั่น
มั่นใจได้ว่าเสียงเขาโอเคนะครับมันคือซื้อแล้วไม่ผิดหวังดีกว่าเราซื้อสิ่งที่เราไม่รู้แล้วมาเดาเอานะครับข้อคิดนะครับข้อคิดนะครับในการซื้อในการเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นในสิ่งที่เราพอจะรู้ดีกว่านะครับศึกษาข้อมูลขั้นต้นให้ดีนะครับถ้าเราเริ่มต้นด้วยของปลอมเราก็จะเจอกับปัญหาเยอะแยะนะครับเจอกับปัญหาเยอะแยะเล็กๆน้อยๆที่จะตามมาเสียงไม่พุ่งเสียงไม่ไกลเสียงอะไรบ้างแต่ข้อดีมันก็คือของปลอมก็คือราคาถูกมันจะทำให้ของแท้ราคาถูกลงตามด้วยนะครับฝากข้อคิดไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม